สนับสนุนโดยบ้านฟ้าเปียโรมเนสโตอีกหนึ่งโครงการคุณภาพภายใต้แบรนด์ NC Group NC สร้างบ้านด้วยใจสู่ชุมชนสังคมเปี่ยมสุขเรื่องราวที่อดกล่าวถึงไม่ได้นะคะแล้วก็ไม่ควรจะพลาดด้วยก็คือเรื่องของห่วงซุยที่มาที่ไปจริงๆตั้งแต่สมัยโบราณแล้วล่ะค่ะแต่แรกเริ่มเดิมทีก็คือการพอใครที่เสียชีวิตไปก็จะเอาไปทิ้งไว้ในป่าใบไม้ปิดพองามแต่ต่อมาแล้วก็จะมีสัตว์ร้ายมาลากเอาไปกินบ้างลูกหลานก็ทนไม่ได้นะคะความกตัญญูก็กลบก็ฝังทีนี้ฝังแล้วก็ต้องคอยไปดูแลเกรงว่าสัตว์ร้ายบ้างหรือพืชจะปกคลุมเข้าไปไหว้ไม่สะดวกถือว่าเป็นความกตัญญูที่มีต่อบรรพบุรุษที่เรื่องชื่อที่สุดก็คือสุสานของจินซีฮ่องเต้นะคือได้สร้างเตรียมเอาไว้หมดงานในว่าในโลกหน้าต้องมีครบต้องเป็นจักรพรรดิทั้งโลกนี้และโลกหน้านั่นคือความเชื่อพอมาถึงสมัยราชวงศ์ฮั่นก็ได้ฟื้นฟูว่าหลุมฝังศพของบรรพบุรุษนั้นมีความสำคัญบุคคลที่มีความกตัญญูแม้ยังมีชีวิตอยู่หรือได้ล่วงลับไปแล้วต่อบรรพบุรุษทุกคนนะก็ถือว่าผู้นั้นจะมีความเจริญสืบต่อลูกหลานอันยาวนานดังนั้นจึงมีการสอบแสวงหาเรียกว่าที่ฝังให้กับบรรพบุรุษโดยเฉพาะอย่างยิ่งปฐมกษัตริย์ฮั่นโกโจก็ได้มีการออกไปหาทุกหนทุกแห่งเพื่อที่จะฝังบรรพบุรุษของตนในที่ที่ดีที่สุดเพื่อที่จะเป็นที่สักการะของลูกหลานนั่นคือความคิดแรกเริ่มโดยได้รับอิทธิพลจากลัทธิหยูซึ่งขงจื้อเป็นผู้ก่อตั้งดังนั้นชาวบ้านหรือคนธรรมดาก็เอาอย่างบ้างเพราะถือว่าเป็นความกตัญญูต่อบรรพบุรุษอย่างหนึ่งเป็นการปกป้องกันจากสัตว์ร้ายอย่างหนึ่งหาที่ที่เหมาะสมให้บรรพบุรุษเท่ากับต่อไปลูกหลานก็จะได้อยู่ในที่ที่เหมาะสมอันนั้นเป็นความคิดแรกเริ่มการวางห่วงซุยนั้นก็มีความสำคัญนะคะหน้าที่ตรงนั้นก็จะต้องมีความอุดมสมบูรณ์ด้วย5ธาตุต้องประกอบไปด้วยภูเขาซึ่งมีความหมายถึงคำว่าบารมีมีน้ำอยู่ใกล้เคียงแสดงถึงทรัพย์ระหว่างมังกรกับภูเขาก็แปลว่ามังกรนะบอกมังกรนั้นจะเจริญรุ่งเรืองมีอิสระในความเจริญเติบโตไม่มีอะไรขวางกั้นจะต้องเป็นลักษณะอย่างไรจะต้องมีผู้อุปถัมภ์ดังนั้นจะต้องไม่เป็นเขาโดดหลักวิชาก็ถูกบัญญัติเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆจากการค้นพบและคำพูดที่ใช้เกี่ยวกับเรื่องของห่วงซุยก็จะเป็นคำพูดที่เป็นมงคลทั้งสิ้นอย่างที่บอกแล้วนะคะชาวจีนถือนิมิตลางบอกเหตุดังนั้นนิมิตก็เริ่มต้นจากวาจาจึงมีคำว่าสายลัดหยกนะภูเขาก็เรียกเป็นมังกรน้ำนะก็ถือว่ามีปลาหลีฮื่ออยู่ถือว่าปลาหลีฮื่อเป็นปลามังกรคือเป็นปลาที่หายากแล้วก็เป็นปลาที่สวยงามเป็นปลาที่มีพลังและมีอำนาจเป็นต้นดังนั้นไม่ว่าจะเป็นหลักของ5ธาตุคำพูดที่เป็นมงคลการสังเกตธรรมชาติการบูชาบรรพบุรุษบูชาเทพเจ้าเหล่านี้ได้ฝังอยู่ในชาวจีนมาเป็นเวลาช้านานอย่างไรก็ตามศาสตร์เหล่านี้เนี่ยนะคะได้นำมาใช้ทั้งหมดในสมัยปลายราชวงศ์ฮั่นก็คือสมัยสามก๊กที่เรากำลังรอคอยอยู่นี่แหละค่ะซึ่งในสามก๊กนี่นะคะใช้หมดทุกศาสตร์เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสังเกตธรรมชาตินิมิตลางบอกเหตุนะหรือแม้กระทั่งในเรื่องของห่วงซุยหรือว่าในเรื่องของการวางแผนการลบการดูสถานที่ลบก่อนที่จะลบจริงทุกอย่างนั้นเป็นศาสตร์ที่มาจากความเชื่อเก่าแก่และมาจากสิ่งที่บัญญัติไว้ในสมัยยุคชุนชิวค่ะ